วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าสุดารัตน์ลั่นกู้มาแจกใครก็ทำได้ไม่ต้องใช้ฝีมือบริหารชี้เป็นภาระของคนไทยที่จะต้องใช้หนี้เนื้อหาใจความนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเดินหน้าโครงการดิจิตอล 10,000 บาทคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าอย่างนี้ครับเห็นด้วยกับการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่การกู้เอามาแจกทั้งที่นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันมาตลอดว่าจะไม่กู้ถือเป็นความเสี่ยงและเป็นภาระของคนไทยโดยเฉพาะหนี้สินที่เกิดขึ้นและต้องตามใช้กันอย่างมหาศาลเลยทีเดียวการกู้เงินมาแจกใครก็สามารถทำได้ไม่ต้องใช้ฝีมือในการบริหารเหมือนกับการลดค่าไฟค่ารถไฟฟ้าซึ่งไม่ได้มาจากการปรับโครงสร้างอย่างแท้จริงดิฉันเห็นด้วยกับการช่วยเหลือประชาชนและการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่การกู้มาแจกทั้งที่นายกยืนยันมาตลอดว่าจะไม่กู้จะเป็นความเสี่ยงและภาระที่คนไทยต้องใช้หนี้จำนวนมหาศาลเลยกู้มาแจกใครก็ทำได้ไม่ต้องใช้ฝีมือในการบริหารเหมือนลดค่าไฟลดค่ารถไฟฟ้าที่ไม่ได้ปรับโครงสร้างอย่างแท้จริงค่ะ